ัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอเชิญพบกับรายการขำขันซึ่งกับผมอิตาเกษมฉายพันธ์ขำขันเจ้าเก่าพร้อมด้วยคุณมาลีพกาพันธ์มาช่วยกันเล่าขอเชิญรับฟังเลยครับสำหรับเรื่องแรกในวันนี้ก็ให้ชื่อเรื่องว่าคนไม่เต็มบาทก็เมื่อตอนที่นางเมินภรรยาของนายแสงตั้งท้องลูกคนหัวปีก็บังเอิญตอนท้องแก่ใกล้จะคลอดนางเมียนเดินอีท่าไหนไม่ทราบนะครับพลาดตกบันไดเรือนสูงโขอยู่ละท้องก็ไปฟาดกับขั้นบันไดลงไปนอนแอ่งแมงอยู่ข้างล่างดังนั้นหลังจากคลอดลูกแล้วนางเมียนก็จึงได้ถึงแก่ความตายส่วนลูกชายที่เกิดมาก็กลายเป็นเด็กบ้าบ้าบอบอเพราะว่ากระทบกระเทือนอย่างหนักเมื่อตอนก่อนคลอดนายแสงก็จึงได้กลายเป็นพ่อไม้ลูกติดต้องเลี้ยงลูกกำพร้าแม่บ้าบ้าบอบอคนนั้นไว้จนกระทั่งเดี๋ยวนี้เจ้าบ้องลูกชายในแสงน่ะอายุได้10ปีแล้วล่ะครับแต่ถ้าพูดอะไรไม่ใครจะรู้เรื่องเหมือนอย่างกับคนปัญญาอ่อนก็อยู่มาวันหนึ่งในแสงไปธุระที่ไหนมาก็ไม่ทราบเกิดอุบัติเหตุถูกรถชนตายคาที่เลยทีเดียวบรรดาไทยมุงทั้งหลายก็จึงได้พากันไปมุงดูศพในแสงกันมากมายในกลุ่มนั้นเจ้าบ้องลูกชายของในแสงก็ไปยืนมุงดูกับเขาด้วยเหมือนกันทันใดนั่นเองลุงพลอยเพื่อนบ้านใกล้ๆกับบ้านในแสงเหลือบมาเห็นเจ้าบ้องเขาลุงพลอยก็จึงได้ตะโกนบอกกับเจ้าบ้องขึ้นว่าโอ้ไอ้บ้องมึงไปบอกกำนันไปว่าพ่อมึงน่ะถูกรถชนตายเจ้าบ้องไม่รอช้าล่ะครับรีบวิ่งตื้อไปบ้านกำนันทันทีพอมาถึงหน้าบ้านกำนันเจ้าบ้องก็ป่องปากตะโกนเสียงลั่นบอกกำนันขึ้นว่ากำนันวะกำนันพ่อมึงถูกรถชนตายน่ะขำขันเรื่องต่อไปครับเรื่องนี้ก็ให้ชื่อเรื่องว่าเข้าใจผิดเรื่องนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีครูฝรั่งต่างประเทศสอนอยู่หลายคนก็อยู่มาวันหนึ่งครูโทมัสได้นัดนักเรียนชั้นป.3ว่าจะพานักเรียนไปชมสวนสัตว์ดูสิหรือที่เขาเรียกกันตามภาษาชาวบ้านว่าเขาดินวนานั่นแหละครับเด็กๆพากันดีใจเป็นการใหญ่ท่านพอถึงวันนัดอาจารย์โทมัสก็พาเด็กๆชั้นป.3 มายังเขาดินแล้วก็พาเดินดูสัตว์ต่างๆพร้อมกับอธิบายให้เด็กๆฟังเพื่อความเข้าใจอาทิเช่นพอผ่านกรงนกยูงอาจารย์โทมัสก็จะบอกว่าปีคอกพอผ่านกรงสิงโตอาจารย์ก็จะบอกว่าไลออนไม่ว่าจะผ่านกรงอะไรล่ะครับอาจารย์ก็จะเรียกชื่อสัตว์นั่นเป็นภาษาอังกฤษให้เด็กๆฟังเด็กๆก็เดินดูสัตว์ต่างๆด้วยความสนุกสนานล่ะในตอนหนึ่งอาจารย์ได้พาเด็กๆผ่านมาทางกรงลิงต่างๆก็พอดีขณะนั้นมีลิงตัวหนึ่งกำลังขึ้นไปนั่งเยี่ยวอยู่บนต้นไม้แห้งในกรงนั่นเด็กชายมึงซึ่งเป็นเด็กลูกคนจีนแล้วก็เป็นเด็กที่เล็กที่สุดในชั้นป.3 นี่ล่ะก็บังเอิญเหลือบไปเห็นลิงนั่งเยี่ยวเขาก็ยืนมองจ้องตาเป๋งด้วยความสนใจขณะที่เด็กชายมึงกำลังมองเพลินๆอยู่นั่นเองครูฝรั่งก็เข้ามายืนข้างๆพร้อมกับพูดขึ้นว่ามังคีเด็กชายมึงได้ยินดังนั้นก็คิดว่าเพื่อนพูดไม่ได้หันมามองแล้วครับรีบเถียงขึ้นว่ามีชายมังคีมังเยี่ยวต่างหากเรื่องต่อไปครับเรื่องนี้ก็ให้ชื่อเรื่องว่าแค่นี้ก็พูดไม่ได้เท่าแกเม้งนะครับถึงแม้ว่าแกจะเป็นคนจีนแต่เท่าแกแม่งก็เคร่งครัดในศาสนาพุทธยิ่งกว่าคนไทยบางคนซะอีก
ทุกวันพระที่บ้านเท่าแก่เม้งจะใส่บาตรพระ10องค์ทุกๆวันพระแล้วเมื่อทางวัดมีงานการกุศลอะไรเท่าแก่เม้งก็จะทำบุญอย่างชนิดไม่อั้นเลยทีเดียวล่ะก็โดยกุศลผลและบุญที่สร้างไว้นี่แหละครับก็จึงได้ทำให้กิจการค้าของเท่าแก่เม้งน่ะเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขตลอดมาก็อยู่มาวันหนึ่งเท่าแก่เม้งคิดที่จะบวชลูกชายให้เป็นพระภิกษุเพื่อเจริญรอยตามพระพุทธองค์ตามวิสัยของผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเท่าแก่เม้งก็จึงได้พาเจ้าหวดลูกชายไปหาท่านเจ้าคุณที่วัดว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างถ้าจะบวชลูกชายท่านเจ้าคุณก็จึงสั่งให้เจ้าหวดมาอยู่ที่วัดเพื่อจะได้ท่องคำขานนาคสัก10วันแต่ปรากฏว่าเมื่อมาอยู่ที่วัดตอนกลางวันเจ้าหวดก็นอนหลับอุตุซะตลอดวันพอตกกลางคืนก็หนีไปเที่ยวอาบอบนวดอยู่ทุกคืนครั้นพอถึงวันบวชก็จัดทำพิธีขวัญนาคกันอย่างคลึกครื้นล่ะครับมีมโหรสพสนุกสนานตามภาษาคนมีเงินรุ่งขึ้นก็จึงได้แห่นาคเข้าโบสถ์พอเจ้าหวดเข้าไปกราบอุปัชฌาย์ก็ปรากฏว่าเจ้านาคหวดสวดอะไรไม่ได้เลยสักคำจึงทำให้เต่าแก่เม้งชักจะฉุนแต่ก็อดเอาเพราะวันนี้เป็นวันมงคลท่านเจ้าคุณอุปัชฌาย์เห็นว่าในหวดสวดไม่ได้ก็จึงได้บอกให้ในหวดน่ะว่าตามท่านเจ้าคุณจะสวดนำให้แล้วท่านเจ้าคุณก็จึงได้เริ่มขึ้นว่าตติยังปิตติยังเปียกไม่ใช่เอาใหม่ฟังให้ดีนะนาควดตติยังปิตติยังเปียกอุปชาพยายามพูดให้ฟังตั้งหลายครั้งแหละครับแต่เจ้าหวดก็ยังคงตติยังเปียกอยู่นั่นเองเท่าแก่แม่งผู้เป็นพ่ออดใจฟังอยู่นานแล้วจนสุดจะกลั้นโมโหไว้ก็จึงได้กระโดดเข้าไปหาหน้าขวดซึ่งโกนหัวใหม่ๆยกมังเอกเทเข้าไปที่กระบาลเต็มแรงดังปุ๊บใหญ่พร้อมกับคำรามขึ้นว่าเก๋าเจ้งตักตียังเปียกแค่นี้ก็พุกไม่ลายโอ้